วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปไกลอีกครับทุกคนนั้นอยากได้สุนัขพันธุ์เล็กไปเลี้ยงสักตัววันนี้ทางช่องของเราจะพาพบกับ7สายพันธุ์ครับสุนัขตัวเล็กที่คนนั้นนิยมเลี้ยงแล้วก็มีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่กันบ้างเราไปดูกันเลยครับว่ามีสายพันธุ์อะไรกันบ้างครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่เราไปดูสายพันธุ์แรกกันก่อนครับก็คือเจ้าพุดเดิ้ลครับเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่คนนั้นนิยมเลี้ยงมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งจุดเด่นเลยก็คือขนที่ฟูฟ่องน่ารักของพุดเดิ้ลที่ทำให้ใครหลายคนนั้นตกหลุมรักครับแต่ก็ต้องดูแลขนมากเป็นพิเศษด้วยพอมีลักษณะขนที่หยิบหยองถ้าดูแลไม่ดีนั้นอาจจะเกิดขนพันกันและอาจจะเกิดโรคเชื้อราผิวหนังได้ครับสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลมีขนาดตัวไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปสามารถพาไปเที่ยวไหนตอนไหนได้ไม่ลำบากครับโรคประจำสายพันธุ์นั้นส่วนมากจะเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็ดวงตาครับเช่นตาแดงต้อกระจกจึงควรเช็ดหน้าแล้วก็ฆ่าน้ำตาให้อย่างสม่ำเสมอครับนิสัยของเขานั้นมักจะระแวงคนแปลกหน้ารักเจ้าของขี้อ้อนขี้เล่นเฮาเก่งแต่ก็สามารถฝึกให้เขานั้นทำตามคำสั่งได้ครับราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 2,500 บาทขึ้นไปครับสายพันธุ์ที่2ชิสุชิสุนั้นเป็นสุนัขพันธุ์เล็กครับที่มีต้นกำเนิดมาจากทิเบตเป็น1ใน3สุนัขชั้นสูงของจักรพรรดิจีนลักษณะกระทัดรัดครับขนยาวตาโตเป็นอีกพันธุ์หนึ่งครับที่คนเลี้ยงกันเยอะมากๆเอกลักษณ์สุดน่ารักของสุนัขสายพันธุ์นี้ก็คือฟันที่ยื่นออกมาน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยครับข้อควรระวังก็คือโรคตาแห้งหูอักเสบแล้วก็โรคหูน้ำหนวกครับต้องทำความสะอาดเช็ดขี้ตาให้ทุกวันด้วยความเป็นพันธุ์ชิสุที่มีขนยาวและก็เส้นเล็กพันกันได้ง่ายครับจึงต้องอาบน้ำแปรงขนให้เขานั้นเป็นประจำนิสัยของเขานั้นจะมีนิสัยขี้เล่นติดเจ้าของประจบประแจงเก่งครับมีความร่าเริงชอบทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของถือว่าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่เลี้ยงง่ายอีกพันหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 3,000 บาทขึ้นไปครับสายพันธุ์ที่3ชิวาวาครับสุนัขพันธุ์เล็กนี้เป็นพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกจากคุณปากเรียกว่าสุนัขกระเป๋าครับหรือว่าหมากระเป๋านั่นเองลักษณะหัวจะโตกว่าตัวการเดินนั้นจะเดินแบบแตะๆคล้ายกับม้าครับแต่แม้เขานั้นตัวเล็กแต่ก็มีความมั่นใจสูงเกินร้อยครับไม่ชอบอยู่กับที่นิ่งๆและมีอายุยืนมากถึง 13-15 ปีเลยทีเดียวครับปัญหาสุขภาพนั้นก็ไม่ค่อยเจอเยอะเท่ากับสุนัขพันธุ์อื่นใครที่ชอบสุนัขพันธุ์เล็กจิ๋วที่ร่าเริงเราแนะนำสายพันธุ์ชิวาวาเลยครับนิสัยของเขานั้นเฮาเก่งแต่ก็สามารถฝึกให้เขานั้นคุ้นเคยได้ครับมีความขี้อ้อนและก็ติดเจ้าของแถมยังมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมากอีกด้วยครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,000 บาทขึ้นไปครับสายพันธุ์ที่4เจ้าปอมเมอเรเนียนสุนัขพันธุ์เล็กเลี้ยงง่ายตาแป๋วขนฟูสามารถตกไปที่รักของคุณได้ไม่ยากเลยครับต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนนั้นอยู่ถิ่นที่หนาวจัดอย่างประเทศฟินแลนด์ครับไอซ์แลนด์ใบหน้าของหมาปอมนั้นจะมีอยู่3ประเภทก็คือมีหน้าจิ้งจอกสุนัขหมีแล้วก็ตุ๊กตาเด็กครับราคานั้นก็แตกต่างกันออกไปตามลักษณะต่างๆครับแถมยังมีสีขนมากกว่า24เลยครับโรคที่พบบ่อยในปอมเมอเรเนียนก็คือโรคต้อกระจกท่อน้ำตาผิดปกติผิวหนังแพ้ง่ายเองครับนิสัยของเขานั้นชอบเห่าไม่อยู่นิ่งแล้วก็ตกใจได้ง่ายครับฉลาดร่าเริงพลังงานของเขานั้นถือว่ามหาศาลเลยครับแถมยังเฟรนลี่แล้วก็เข้าได้กับทุกคนครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 บาทขึ้นไปนั่นเองสายพันธุ์ที่5 French Bulldog เรียกสั้นๆว่า Frenchie ครับลักษณะเด่นก็คือหูตั้งแบบค้างคาวตัวเล็กกระทัดรัดขนสั้นสามารถอยู่ในคอนโดได้เพราะว่าไม่ค่อยชอบวิ่งครับแต่ชอบเดินเล่นมากกว่าแต่จริงๆแล้วน้องชอบอยู่เฉยๆมากกว่าเลยครับควรทำความสะอาดริ้วรอยบนใบหน้าอย่างเป็นประจำ
เพื่อไม่ให้เขานั้นติดเชื้อถึงจะเป็นสุนัขพันธุ์เล็กแต่บอกเลยครับว่านอนกรนดังมากต้องทำใจไว้ก่อนเลยครับเพราะเขานั้นมีหน้าที่สั้นนั่นเองนิสัยของเขานั้นฝึกง่ายครับขี้อ้อนไม่ค่อยเห่ากินอาหารแบบมีเสียงจุกจิ๊บไม่ชอบอยู่ในที่ร้อนมากๆครับเพราะเขานั้นเป็นสุนัขหน้าสั้นนั่นเองเพราะว่าถ้าอยู่ในอากาศที่ร้อนมากๆอาจจะเกิดอาการฮีสโตรกได้ครับราคาเริ่มต้นของ French Bulldog อยู่ที่ 8,000 บาทขึ้นไปครับสายพันธุ์ที่6 Maltese สุนัขพันธุ์เล็กน่ารักน่ากอดด้วยขนสีขาวนุ่มจะคล้ายคลึงกับน้องหมาชิสุเป็นอย่างมากครับลักษณะนั้นจะมีดวงตากลมโตแบ๊วๆหูตกมีขนสีขาวปุยๆเหมือนกับตุ๊กตาครับจับใส่ชุดสุนัขแฟนซีคงจะน่ารักไม่เบาถึงแม้จะเป็นสุนัขที่เรียบร้อยเพียงใดแต่ก็เห่าเก่งไม่เบาครับสุนัขพันธุ์นี้จะมีผิวหนังบอบบางจึงควรเลือกแชมพูสูตรอ่อนโยนให้เขาครับและต้องหาซื้อยาแก้คันสุนัขสูตรที่ไม่แรงเกินไปครับและต้องเป่าขนให้เขานั้นแห้งสนิททุกครั้งด้วยอีกทั้งยังต้องมันแปรงขนเพื่อไม่ให้ขนนั้นติดกันเป็นสังกะตังนั่นเองนิสัยของเขานั้นมีความร่าเริงแจ่มใสครับชอบให้อุ้มหรือว่ากอดอยู่เสมอติดเจ้าของเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็เป็นสุนัขที่แสนดุด้วยครับราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไปครับก็มาถึงสายพันธุ์สุดท้ายแล้วครับก็คือคาเวเรียคิงชาวสเปเนียลเห็นแค่ชื่อพันธุ์ก็รู้แล้วครับรู้สึกว่ามีความแพงอย่างแน่นอนซึ่งก็แพงตามที่บอกจริงๆครับและชื่อตามกษัตริย์คิงชาวที่2ของราชอาณาจักรเปรียบเป็นตัวแทนของความหรูหราของชนชั้นสูงของอังกฤษเลยก็ว่าได้ครับลักษณะนั้นมีขนนุ่มสวยหูใหญ่ห้อยลงมาเนื่องจากเป็นสุนัขพันธุ์หายากแล้วก็มีราคาที่สูงครับข้อควรรู้ก่อนเลี้ยงก็คือโรคประจำตัวของสายพันธุ์นี้ครับก็คือโรคลิ้นหัวใจโรคซาบ้าเคลื่อนเป็นต้นนั่นเองนิสัยนั้นมีความอ่อนโยนครับขี้เล่นร่าเริงฝึกง่ายแถมชอบเข้าสังคมแล้วก็เข้ากับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีด้วยครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 35,000 บาทขึ้นไปครับเป็นอะไรกันบ้างครับสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กทั้ง7สายพันธุ์มีพันธุ์ไหนที่ถูกใจเพื่อนๆบ้างครับหากว่าซื้อมาเลี้ยงสักตัวต้องมั่นใจก่อนครับว่าคุณนั้นจะมีเวลาดูแลเขาเอาใจใส่เขาไม่ให้น้องหมานั้นเหงาครับมีเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับน้องหมาของคุณอีกทั้งการเลี้ยงดูนั้นจะต้องให้อาหารการอาบน้ำการแปรงขนอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้สุขภาพกายและก็ใจของเขาดีขึ้นนั่นเองแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พลาดข่าวสารต่างๆหรือว่าคลิปใหม่ๆของช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ